เทศนาถึงเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติระมัดระวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปในบาลีเป็นเทศนาว่าโหรัตตามตันติตังชีวิตตังอุปรุชติคุณทธีนมิโวดกังซึ่งแปลความว่าโหรัตตามตันติตังนั้นคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตังอุปรุชติชีวิตก็นองหมดไปสิ้นเปลืองไปคุณทธีนมิโวดกังเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโคพันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดท่านว่าอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของน่าเสียดายในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนี่เป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดถึงนาทีวินาทีตลอดถึงชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงว่าน่าเสียดายคุณค่าของชีวิตยังตัวของเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เห็นเกินการเสื่อมสูญสิ้นไปเปียกเหมือนกับน้ำมันมันเปียกเหมือนกับน้ำน้อยในโลอยโคถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมสูญไปฉะนั้นแต่น้ำมันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันเบนซินอยู่ในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปเมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังนั่นสิเราคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเรียกว่าเหลือแต่เครื่องภาชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองผู้ประมาทย่อมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ไปแก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ไม่ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีนั้นมันหมดชินไปเรามีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมั่น
ารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้ไม่ให้กวัดแกว่งไม่ดิ้นรนและกระเสือกกระสนไปในที่ต่างๆเรียกว่าคุมสติอยู่นั่นเรียกว่าสติมั่นคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่อันนั้นได้คุณค่าของตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกหมดเรื่องยังมีน้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเลือดร้อนวุ่นวายเลือดก็ไม่อยากตายอะไรอาวรณ์สิ่งต่างๆมันสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจังๆมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหาญอาหารว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันคงทาวรเพราะนั่นเป็นความคาดคะเนก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหาญประจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยการเจ็บการปวดเจอการทะรวนทุรายด้วยการที่เราไม่ได้ทำความเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมอะไรมัวแต่เจ็บแต่ไข้มัวแต่ป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดาคนที่จะมีสติกล้าหาญต่อสู้กับตายน้อยนักโดยมากมันจะเสื่อมลงไปคนตายเวลาตายจริงๆอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นใครมีความกล้าหาญอาหารถ้าเท่าไรต่อมีวิชาความรู้ถ้าเท่าไรต่อเถอะเห็นนั้นจริงว่าในเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายยังเหลือแต่ความกระวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสที่เราละแล้วเราละเราถอนเดี๋ยวทุกวันทุกวันนั่นนะอันนั้นมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เราหยุดถือผู้มีสติมั่นคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราที่มั่นคงนั้นยังของน้อยนักน้อยหนาท่านจึงว่าผู้มีสติตั้งมั่นได้ชื่อว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่หากว่าประมาทเกิดความประมาทเสียลุ่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเอาของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆหมดเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของหมดทุกอย่างนั่นเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่ก็ไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี่ทุกแห่งทุกคนทุก
ศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมั่นได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วมีความรู้สามารถอ่านได้อ่านเท่าไหร่ก็ตามเถอะถ้าขาดสติแล้วได้ชื่อว่าหลงแต่ตามตำรับตำราหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติเรียกว่าผู้รักษาสติเรียกว่ารักษาตัวเองสติหมายในโยคะอภิชฌาโดมัสสังท่านเทศนาว่าสติเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละงับเสียซึ่งโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสทั้งหมดเราจึงควรที่จะรีบเร่งอายุชีวิตของเราป่านนี้และทุกคนอย่างน้อยก็สัก20-30ปีขึ้นไปเรียกว่าตายไปหมดแล้ว20-30ปีอันที่20-30ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมก็อยู่ทั้งเรื่องอันมันเหลือนี่ถ้ามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหนทางพ้นจากทุกข์เป็นหนทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงให้มีสติเหมือนกันอะไรจะมาผูกมัดไม่ได้ถ้ามีสติทั้งหมดมันก็ไม่หลงไหลนั่นแหละเรียกหมานไม่สามารถแกมองเห็นได้ตัวหมานคือสติคือไม่มีสติตัวหมานคือความรุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณดังหาเรียกว่าดอกไม้ของมารรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมารนั่นแหละเครื่องล่อของมารเครื่องอ่อยของมารเมื่อไปชมดอกไม้มันก็ดักเอาตรงนั้นสิล่ะถ้าเห็นรูปก็ดักเอาตรงนั้นเนี่ยเพื่อยินดีพอใจร่มหลงมัวมาประมาทตัวนั้นแหละไปถูกบ่วงมารเนี่ยหัวเอียนเสียงมันก็ด่าเราตรงนั้นแหละที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างถูกบ่วงมัดกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงประมาททั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่วไม่มีสติได้ชัวร์ถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พวกอยากพ้นจากทุกข์ต้องการพ้นจากทุกข์ฟังด้วยประการอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ต้องการพ้นจากทุกข์ปรารถนาอยากพ้นจากทุกข์ไม่ดำเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดำเนินไปได้ไม่สาวจะดำเนินทางไหนอย่างคฤหัสถ์ไม่ใช่พระเชนีนไม่ใช่บรรพชาผู้ในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกันจ
จะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนี้มันมีทางไหมเป็นพระเป็นเนรอยู่ถ้าไม่ดำเนินตามรอยนี้ก็ได้ชื่อว่าก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับคฤหัสถ์เครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของฆราวาสอยู่ตรงนี้นะฆราวาสจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้นะพระจะเป็นฆราวาสก็เป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เรียกที่ว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละวันนี้ที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเราเนี่ยมันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องมดทุกสิ่งทุกส่วนนี่แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกชิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปยังอุ่นยังแต่หัวใจอุ่นในทางกลางอกนั้นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดแล้วก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้นถ้าไม่มีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจแล้วคราวนี้อันตัวใจแท้ไปไหนคราวนี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางกลางนั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันจุดใจนั้นเรียกว่าลมหายใจต้องหายใจก็จริงอยู่พ่อมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ในนั้นเรียกว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมแล้วใช่กรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วแล้วใช่อันนั้นละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่ก็รักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางๆนั่นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อลมหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อไหวหวั่นไหวเอ็นเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นะครับเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนั่นจึงต้องให้รักษาตรงนั้นแหละพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเย็นแล้วมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงมันจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่ละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนั้นแหละตรงกลางๆนั่นแหละมันสามวันหายไปไหนมันปรากฏ
เพราะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโล่งของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยทั้งหมดเรื่องเราไม่มีปรารถนาจริงไหนพิจารณาตรงนั้นเนี่ยอ้าวพิจารณากันที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ้อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องเราพิจารณาก็จะเจอว่าของมากมีอย่างไรที่นั่นเหตุนั้นจึงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งอันเนี้ยจงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนาดีคือในพิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนเลยค่ะเรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองอ่ะให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบความภาคเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอันนี้ส่งของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนั่นน่ะกำหนดลงแน่วแน่ตรงนั้นแน่นั่นน่ะคำว่าอารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนมันก็ผ่อนตามยากความเจ็บความปวดต่างๆเนี่ยกั้นลมหายใจอดทนจนกั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงจนกั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็ไม่มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเต็มอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับกับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบการรีดลมประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำจะให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดอันว่าทันตลาดสุดท้ายกาดนั่นเองรีบเสียรีบผายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามา
ตัวของเรามันแหวกทุกวันทุกวันรีบแก่จะรีบหายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังมาฉันร่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานในตอนที่เวลานี้ตอนนี้กลิ่นหอมบานบานอยู่ตรงชีวิตจะมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนี่คือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่มันเรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝันวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วไม่ชื่อว่าบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกวดแกว่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึงเอกตาลงสมลงอบเป็นไอลงเอกตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งฝ่ายใช่ไหมอารมณ์ความหมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาฝ่ายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันก็ให้ลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแต่งไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกใครสอนก็ต้องเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งซะก่อนแต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระแต่อุปจาระนั้นอย่าไปบังคับมันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบในที่นั่นน่ะพิจารณาในที่นั้นเห็นในที่นั่นน่ะค้นใช้ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นออกไปที่อื่นถ้ายังมาทางค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ตัวสงบนะจ๊ะ